นี่จ้ะเดี๋ยวจะให้ดูฝูงไก่งวงมาหากินอาหารเนาะตรงหน้าบ้านเดี๋ยวเลยเดี๋ยวถึงบอกว่าบ้านเดี๋ยวน่ะสัตว์ป่าเยอะจ้ะตรงนู้นถนนหน้าบ้านเรายืนถ่ายก็ตรงหน้าต่างกับบ้านเนาะเพราะว่าถ้าเปิดประตูออกไปน่ะไก่งวงเขาต้องแบบบินหนีแบบแน่ๆเลยดูไก่งวงมองเห็นแววจ้ะวิ่งหนีไปละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แววมาอีกแล้วเนาะแววมาแป๊บแป๊บแววว่าจะออกไปซื้อกับข้าวจ้ะแววจะให้ดูขวดน้ำที่แววกินน่ะแล้วแววเอาไว้อยู่ในรถน่ะแข็งเลยจ้ะดู เป็นก้อนน้ำแข็งเลยเพราะว่าอากาศก็นี่เย็นมากๆดีนะแววน่ะถือขวดน้ำออกมาด้วยเหมือนตะกี้ขวดนึงเนาะเพราะว่าแววกะเรียกว่าน้ำที่แววน่ะเอาไว้อยู่ในรถน่ะคงจะแข็งเรากินไม่ได้แน่ๆเลยดูแข็งจริงๆจ้ะดูอากาศน่ะหนาวมากๆเลยจ้ะอยู่ก็อเมริกาตอนเนี้ยรัฐที่แววอยู่เนาะดีที่เอาถือน้ำออกมาด้วยเดี๋ยวยังไงแววขอตัวก่อนเนาะแววจะไปเสื้อผลไม้ให้ลูกๆก่อนจ้ะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันกะล้านขายผลไม้เนาะนี่จ้ะแววขับรถมาถึงแล้วเนาะล้านนี่จ้ะที่เราจะมาซื้อของของจะราคาถูกจ้ะถ้าเป็นพวกผลไม้พวกอะไรเนี่ยจะราคาถูกของเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะว่าเราจ่ายเงินไปทั้งหมด 2,880 บาทเราได้อะไรมามั่งจ้ะเราได้ขนมปังมาดอกไม้จ้ะถ้าจำไม่ผิดดอกไม้ช่อนี่อยู่ที่ราคา150บาทจ้ะแต่ยังสวยเลยเราเป็นคนที่ชอบซื้อดอกไม้มาใส่แจกันกับบ้านจ้ะมีน้ำส้มเราได้เป็นไฟสำเร็จรูปมาแล้วจ้ะแค่เราเอามาใส่ตู้อบนะแล้วก็มีถั่วแดงจ้ะถั่วแดงกระป๋องมีเบคอนพริกหวานจ้ะมะเขือเทศลูกเล็กๆจ้ะเนี่ยกินอย่างอร่อยเลยเวลาเราใส่ในสลัดมีราสเบอร์รี่แตงกวาแตงกวาน่าจะตกอยู่ที่ลูกละ40ห้าบาทจ้ะเนี่ยลูกละ45บาทถ้าอันไหนราคาไหนเดี๋ยวจำได้เนาะเดี๋ยวก็จะบอกราคาจ้ะเราได้อะอะวาโคโดมาด้วยลูกละ30บาทจ้ะเราได้มา3ลูกเราได้หอมสีม่วงมาด้วยจ้ะเนี่ยน้องจนาตาจะชอบกินมากๆเลยกินแบบสดๆด้วยเราได้ฮอตดอกมาด้วยแล้วก็มีมะม่วงจ้ะเอ้ามะม่วงเหมือนน้องเข้ามาของเยอะเราได้มะม่วงมาด้วยจ้ะลูกละ15บาทถ้าซื้ออยู่ก็ร้านตรงใกล้ๆบ้านเดี๋ยวน่ะจะตกอยู่ที่ลูกละ30บาทจ้ะแต่เราไปซื้อร้านเนี่ยตกอยู่ที่ลูกละ15บาทเองมีขนมอยู่ในร้านเขาก็จะมีร้านเบเกอรี่ด้วยจ้ะเขาทำออกมาแบบร่อนๆเลยเราได้อะชีสเนาะที่เป็นแห้งจะมาให้ลูกๆด้วยเด็กๆเขาชอบกินขาดไม่ได้จ้ะพักสลัดของน้องเจนต้านางชอบกินสลัดมากๆเลย
เราจะต้องห่อพักสลัดให้นางอะไปโรงเรียนอะทุกวันเลยเราก็มีไหมพักฟันเราก็มีกระเทียมจ้ะมะเขือเทศมีกล้วยกล้วยนี่ราคา45บาทจ้ะแตงโมร้านนี่จะราคาแพงกว่าร้านที่เดี๋ยวไปซื้อร้านผลไม้อีกร้านนึงเนาะแตงโมลูกละ150บาทจ้ะช่วงหน้าหนาวอ่ะแตงโมอ่ะจะแพงมากๆเลยจ้ะถ้าหน้าร้อนอ่ะแตงโมจะถูกลูกใหญ่ด้วยแล้วก็มะม่วงอีกลูกนึงน้องชบาจะชอบกินมะม่วงเพราะว่าน้องชบาจะเป็นเด็กที่ชอบกินอะไรที่แบบมีรสชาติเปรี้ยวๆจ้ะแต่น้องเจนาต้ากินอะไรแบบหวานๆแล้วเราก็ได้อะไรเนี่ยแมคคาโรนเด็กๆเขาชอบกินมากๆเลยแล้วซื้อปลาแซลมอนมาด้วยจ้ะถุงนี้ตกที่ราคา240บาทมีทั้งหมดที่เราดูแล้วมีทั้งหมด7ชิ้นจ้ะชิ้นใหญ่ๆเลยเราได้สมมาด้วยจ้ะถุงละ100บาทเนี่ยถ้าสมอย่างเนี้ยจะเป็นสมที่แบบออกเปรี้ยวหวานน้องชบาน่ะจะชอบมากๆเลยและน้องจนาต้าน่ะจะชอบสมที่แบบหวานๆจ้ะเราก็ได้ขนมวาฟเฟิลเนาะมาให้เด็กๆน้องก็มีขนมจ้ะเราจะให้ดูไข่จ้ะไข่เราได้มา2แพ็คเนาะแพ็คละ24บาทจ้ะมีทั้งหมด2 4 6 8 10 12 12ฟองจ้ะ24บาทไข่ตัวนี้จะราคาถูกจ้ะเนี่ยแพ็คละ24บาทเองเราก็ได้ไอ้นี่มาด้วยแล้วได้นมได้น้ำโคกเนาะน้ำเป๊ปซี่น้ำสมมาด้วยจ้ะนี่จ้ะของทั้งหมดเนาะที่วางอยู่บนโต๊ะนี่ราคา 2,880 บาทจ้ะแปลว่าได้เยอะนะผลไม้กับผักอ่ะอยู่ก็นี่จะราคาถูกมากๆเลยจ้ะทั้งไข่ทั้งนมก็ราคาถูกเนี่ยสตรอเบอรี่อ่ะยังถูกเลยกล่องละ44บาทเองยิ่งถ้าช่วงหนาร้อนน่ะยิ่งถูกจ้ะกล่องละ30บาทถ้ายิ่งช่วงหนาร้อนน่ะขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้แบบเราก็ครอบครัวมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย